คุณนะคะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ CMB นะคะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ครับผมสวัสดีครับ ลองเราเอาอะไรกันนะเมื่อเช้าอะไรนะครับหุ้นอะไรนะพี่จำไม่ได้อ๋อสามารถกับ CWT จ้าไปดูหุ้นอ่ะคุณลองกันนะเพราะเยอะแยะพี่มอนจำไม่หมดแล้วย่อนะครับว่ายังไงย่อแล้วยังไงต่อไม่ได้ขึ้นนะครับตัวของตลาดเนี่ยมันถูกกดดันหลังจากไม่ผ่านแนวต้านเอ้ยโทษตลาดโทษตลาดโทษสิครับเอ้ยบางตัวขึ้นอยู่มันทำให้เซนติเมนต์ของนักลงทุนมันเสียไปอ้าวทีนี้ในตัวของสามารถนะครับเมื่อเช้าดูแนวรับสำคัญนะครับเอาไว้ที่ 16.30 นะครับเป็นจุดคัทลอสนะครับแต่ถ้าย่อลงมาในช่วงสั้นแถว 16.7 16.50 ผมคิดว่ายังพอเสี่ยงสู้ได้นะครับเพราะว่าภาพของสามารถเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเบรกแนวโน้มลงในระยะยาวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมขอสู้ต่อนะครับสำหรับสามารถนะครับสู้ต่อมีตัวไหนอีกไหมของรอตัวของ P ตัวของ CWT นะครับยังนะครับถึงแม้ว่าอาจจะย่อลงมาในช่วงสั้นนะครับตัวของ CWT นะครับภาพใหญ่ผมยังดูค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในระยะสั้นที่ย่อลงมานะครับดู 1.90 นะครับเป็นจุดในการเสี่ยงสู้นะครับสำหรับคนที่สู้ไปแล้วนะครับให้ดูแนวรับนะครับสำหรับตัวของ CWT นะครับขอหลุดนะครับรับสำคัญนะครับของ CWT เนี่ยก็คือ 1.84 นะครับถ้าหลุดลงไปนะครับตรงนั้นจะเป็นจุด Stop Loss ครับผมตรงนี้ยังขอสู้ต่อนะครับในภาพใหญ่ของ CWT คิดว่ายังดูดีอยู่ครับผมจ้าครับต่อไปมีตัวไหมพรุ่งนี้ตัวโอ้โหตลาดมันไม่ผ่านต้านสำคัญไม่มีครับพี่พอแค่นี้ครับสำหรับตัวหุ้นครับแล้วก็กลุ่มเดี๋ยวในหลายเซกเตอร์นะครับแบงก์กับสื่อสารผมยังดูดีอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวรอหาจังหวะของการเข้าซื้อนะครับความเสี่ยงของตลาดที่อาจจะย่อในรอบนี้นะครับระวังแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงานเท่านั้นพอครับผมโอเคกลุ่มแบงก์ยังยืนได้นะกับสื่อสารค่ะใช่ครับก็อาจจะมีย่อบ้างตามตลาดพี่แต่ว่าย่อลงมาขอดูเป็นจังหวะเข้าซื้อครับผมจ้าซีรีส์เอ็มน้องซีรีส์เอ็มนะครับหลุด908นะครับสต็อปลอสในฝั่งรองแล้วก็ตอนนี้นะครับเน้นเป็นทางด้านช็อตนะครับเน้นเป็นด้านช็อตนะครับแล้วก็ดูจุดสต็อปลอสนะครับในฝั่งช็อตเนี่ยก็คือ908เหมือนเดิมนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดสต็อปลอสในฝั่งช็อตนะครับแนวรับนะครับที่น่าจะลงไปทดสอบสำหรับ S50M16 นะครับก็คือ890นะครับอาจจะย่อลงไปทดสอบตรงนั้นครับอ๋อค่ะๆได้ทองครับผม Go Future นะครับGo Future มีดีดกลับขึ้นมานะครับ 2,650 นะครับผมแนะนำ Open Short ครับสำหรับ Go Future ครับเพราะว่าภาพของทองยังมีแนวโน้มลงครับผมครับช็อตตรงไหน2640ใช่ครับตรงนี้เลยนะครับถึง 2,700 เนี่ยแหละครับตรงนี้น่าจะเป็นเรียกว่าแนวต้านของการดีดกลับในช่วงสั้นของราคาทองแล้วก็ยังมีโอกาสหลุดระดับ 1,200 เหรียญลงไปครับผมได้2,600เหรียญเอ้ย1,200เหรียญเนาะใช่ครับมองว่าทองน่าจะลงลึกครับรอบนี้ครับจ้าก็หมดแล้วมั้งเนาะลองเนาะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันครับผมจ้าลองขอบคุณนะโอเคครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของ